จากกรณีที่เวียสุกลวัฒน์ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกรากับสาวเบลล่าราณีปิดฉากความรัก9ปีโดยที่หนุ่มเวียก็ได้เผยว่าการที่เลิกรากันในครั้งนี้ตามที่สาวเบลล่าได้พูดไปเลยตกลงลดสถานะร่วมกันถึงทั้ง2ฝ่ายไม่เกี่ยวกับมือที่3เรื่องของคนที่จับยุงก็ไม่ต้องทักไปเคลียร์เพราะว่าเราก็ต่างรู้กันดีอยู่แล้วไม่เสียดายเวลาเพราะว่าการที่เราได้รู้จักสาเรียนรู้เข้าใจมุมมองกันและกัน9ปีก็วันเดอร์ฟูลมากๆมันดีที่สุดแล้วส่วนกรณีที่มีคนจับยงกับนักแสดงหญิงที่ไปถ่ายภาพยนตร์ด้วยกันที่ออสเตรเลียนั้นก็ไม่จริงและไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปเชื่อมยงกับคนอื่นๆมันส่งผลเสียต่อเขาเพื่อนๆที่รู้จักเราและก็น้องที่เป็นเขาก็รู้ว่าไม่มีอะไรและก็เป็นห่วงกันเราเหมือนครอบครัวที่เป็นคนต่างถิ่นที่ต้องไปใช้ชีวิตด้วยกันเราเสียใจนะที่มีคนไปยงทำให้เขาเสียชื่อเสียงขอให้เลิกเถิดส่วนเรื่องที่มูออนก็มูออนได้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องมูออนนะเรื่องเรื่อยค่อยๆดูไปมีคนมาคุยเป็นคนนอกวงการในวงการไม่มีขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันซึ่งล่าสุดในช่วงหนึ่งของรายการตกมันบันเทิงแอมพันธิราหนึ่งในพิธีกรก็ได้ชมหนุ่มเวียว่าเป็นคนที่แมนๆดีๆเพราะว่าเลือกที่จะยอมรับแบบตรงๆเลยในช่วงเวลาอย่างนี้ว่าตนมีคนใหม่แล้วคุยอยู่แทนที่จะปล่อยเวลาเอาไว้ก่อนสักพักให้เรื่องนั้นค่อยๆซาไปก่อนในขณะที่ทางด้านปุ๋มบรรณดาก็ได้วิเคราะห์เสริมเอาไว้ว่าการที่หนุ่มเวียเลือกจะออกมายอมรับแบบนี้ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ก็น่าจะยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าผู้หญิงที่กำลังคุยอยู่คนนั้นเขาต้องเป็นคนที่สำคัญมาก